หลักนิยมทางทหารของสหรัฐและชาติ NATO มาซานานคือการใส่กำลังทหารเป็นเครื่องมือเพื่อว่าบุกลุกแย่งซิ่งพื้นที่เสียทหารเท่าใดบ่ว่าการฝึกซ้อนให้กำลังผสมในยูเครนจึงว่าได้ใส่หลักสูตรนี้ส่วนหลักนิยมทางทหารของรัสเซียยุคใหม่คือการใส่สมองเหตุพื้นที่เพื่อว่าเป็นเครื่องมือกับดักทำลายบันทอนฝ่ายกองกำลังผลลัพธ์ที่ตามมาคือฝ่ายกองกำลังผสมสูญเสียอย่างนักอ่อนแออาวุธร่อยรอนอกจากจะสิ้นพื้นที่บ่ได้ขึ้นมาเลยยังต้องเสียพื้นที่เพิ่มให้รัสเซียเพื่อละเล็กละน้อยฝ่ายนาโตยิงหบหน้ายิงย่อยยับมีแต่สิ้นเปลืองกำลังพลและอาวุธไปแบบบ่มีประโยชน์อาวุธรัสเซียที่ว่าโดดเด่นราคาถูกแต่ว่ามีประสิทธิภาพขั้นยอดคืออากาศยานโดนพีซีแลนเซส3ที่ผ่านมาแล้ว1ปีฝ่ายนาโตยังเกมบ่ตกบ่มียังจะสกัดกันมาได้ซึ่งว่าช่วงนี้รัสเซียใส่โดรนสนิทนี้ในการโจมตีทำลายอาวุธมหาเทพราคาแพงเซนว่าปืนใหญ่อัตราจร M109 ที่มีขนาด155 มิลลิเมตรของสหรัฐในเมืองคูเปียนซึ่งว่าใกล้กับคราคริฟโจมตีทำลายปืนใหญ่ M77 ขนาด155 มิลลิเมตรของสหรัฐพังยับตลอดแนวหนาโจมตีฝูงซุ่นจมเหือไว้ทางทหารของกองกำลังผสมกลางแม่น้ำเดนิเปอร์ยางแม่นยำสื่อตะเวนตกและสื่อไทยบางส่วนได้ประคมข่าวว่ารถทางมหาเทพของตะเวนตกเป็นอาวุธดีๆจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอีกแล้วบุกไปถึงเมืองหลวงของมอสโกรัสเซียได้ภายในเวลามือเดียวแต่ในขอแท้จริงแล้วมันบอบบางลายประเภทซวยแต่หูจูบบ่หอมเซนวารถทั้งลีโอพาส2 AC ของเยอรมนีปอมปืนถึงขนาดถึกสีกรุดออกจากโต้รถทั้งซึ่งว่าพังยางง่ายได้ที่สนามฝึกซ้อมในโปรแลนด์โดยที่ยังบ่ได้เริ่มการสู่รบกับรัสเซียด้วยซ้ำส่วนวารถทุ่มก้อเทพ MRAP International Mag Pro ของสหรัฐเพียงแต่ขับถึงถนนทางหลวงในพื้นที่เมืองแอมเบิร์กของแคว้นบาราเวียของเยอรมนีก่อส่วนอัดก๊อปปี้กับระบบป้องกันแผ่นอากาศ M-SORUS รุ่นล่าสุดที่ว่าติดตั้งถึงยานเกาะ Stryker A1 ทหารอเมริกัน7นายบาดเจ็บนักระบบมหาเทพ M-SORUS สหรัฐที่ว่าติดตั้งอาวุธต่อต้านอากาศยาน RIWP ที่ว่าควบคุมระยะไกลพร้อมกับปืนอัตโนมัติXM914 ขนาด30 มิลลิเมตรปืนกล M240 ที่มีขนาด 7.62 มิลลิเมตรเครื่องยิงขีปนาวุธ Hellfire Longbow ATGM และเครื่องยิง Stinger SAM หน่วยกว่าจับและติดตามเป้าหมายด้วยแสงไฟฟ้า Cromfeck Radar MHR พร้อมกับเสาอากาศคงที่4เสาอาวุธมหาเทพประทังขนาดนี้เพียงแต่เคลื่อนย้ายไปตามทางถนนส่วนการโคมทีเดียวพังยับโดยที่ยังบ่ได้เริ่มการสู่รบกับอาวุธของรัสเซียด้วยซ้ำก็สิ้นซื้อไปเสียแล้วลองคิดเบิ่งว่าถ้าพออาวุธของรัสเซียแท้เซนวาโดน P10 แลนซิส3ขีปนาวุธต่อต้านรถถังคอร์เนตปืนใหญ่อัตราจรพลขนาด203 มิลลิเมตรลูกปืนนำวิถีปืนใหญ่ยักษ์อัตราจรทูเฟนขนาด240 มิลลิเมตรหรือว่าโตแสบจี๊ดตอนนี้คือระเบิดร้อนน้ำวิถีที่ว่าดัดแปลง FAB-500 และ FAB-1500 ระยะพิสัยปล่อยจากเครื่องบิน70 กิโลเมตรที่ว่ากำลังถล่มในคลังอาวุธในเมืองซาโปริเซียซึ่งว่าทิ่มลงแต่ละลูกเกิดลุ่มเลิกซึ่งว่าปากลุ่มกว้างและมีขนาดยักษ์เพียงแต่พริบตาเดียวอาคารอาวุธกำลังทหารบังเกอร์ในหลาดมีหลายหอยแมสสามารถละเหยละหายวับเป็นอากาศเบิ่งคือว่าบ่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนการที่ว่าเอาอาวุธมหาเทพของนาโตส่งไปยังยูเครนเท่ากับว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดเป้าหมายของฝ่ายรัสเซียให้รัสเซียทดลองอาวุธจาก10 เครื่องสักผาพังยับแน่นอน